การพัฒนาดินสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ก้าวต่อไปสู่การปลูกพืชที่อุดมสมบูรณ์กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสำคัญในการบำรุงฟื้นฟูดินให้สามารถปลูกพืชได้อย่างอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้มีนโยบายให้เกษตรกรต้นแบบในแต่ละพื้นที่จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในทุกพื้นที่เข้าถึงและเรียนรู้การพัฒนาที่ดินต่างๆได้ง่ายมากขึ้นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลนะครับก็เป็นศูนย์ที่เกี่ยวการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งที่มาเนี่ยเราจะให้หมอดินอาสาที่ผ่านการอบรมมาทำแปลงสาธิตฐานเรียนรู้ในพื้นที่เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และหรือว่าอำเภอใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงด้วยศูนย์ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินครับเราจะมีนโยบายหรือว่าแนวทางการทำกิจกรรมนะครับก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินน้ำและปลูกปรับปรุงดินนะครับก็ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลดอนศักดิ์นะครับก็เราจะมีกิจกรรมการปรับปรุงดินนะครับอาจจะปรับปรุงดินด้วยสิ่งปลอดโดโลไมท์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมกรมพัฒนาดินนะครับการผลิตปุ๋ยหมักการผลิตน้ำหมักนะครับก็เป็นการเกี่ยวฐานเรียนรู้เมื่อมีฐานเรียนรู้เราก็มีกิจกรรมของการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาดินมีน้ำหมักชีวภาพหรือสารป้องกันแมลงเพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรเองครับได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับก็ตั้งแต่เป็นหมอดินมาผมก็ได้แบ่งปันความรู้จากหมอดินคำว่าหมอดินครับพัฒนาครับได้ยกตัวอย่างเช่นได้เอาดินไปให้ที่เขตพัฒนา11ของสุราษฎร์ธานีไปเทสดินดูว่ามีคุณภาพของดินแค่ไหนครับตรงนั้นนะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาพัฒนาบอกกับชุมชนครับว่าเราต้องใช้โดโลไมท์ปรับปรุงดินก่อนตรงนี้ครับได้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลดอนศักดิ์ก็มีการทำปุ๋ยหมักสูตรราชทานน้ำหมักชีวภาพให้ผู้ที่มาดูงานครับได้แบ่งปันความรู้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนครับนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับที่มาดูงานที่ศูนย์ก็ยกตัวอย่างของศูนย์นายสมชาติปานคินนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์แล้วก็เป็นหมอดินอาสาประจำตำบลก็ได้ฝึกอบรมมาแล้วก็นำมาใช้ในแปลงเกษตรของตัวเองก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่มีคุณภาพและเป็นศูนย์ที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่ว่าเด็กนักเรียนและมีการขยายผลซึ่งปีหนึ่งๆเนี่ยเราจะมีข้อมูลจากการกวดเยี่ยมแต่ละปีครับประมาณ10,000 คนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมในศูนย์เพราะว่าหลังจากนี้ไปเราต้องพัฒนาเรื่องดินก่อนครับเกษตรกรเพราะว่าดินมันหมดอายุการใช้งานตั้งแต่รุ่นปู่ครับแล้วมารุ่นพ่อแล้วมารุ่นลูกมันก็มีคำว่าดินครับแต่ขาดปุ๋ยหรือคนสมัยก่อนโน้นปู่ย่าบอกว่าคำว่ามายาครับมายาแสดงว่าดินไม่มีปุ๋ยครับมันขาดมายาไปครับหรือขาดปุ๋ยไปครับเขาบอกว่าที่มาศูนย์แห่งนี้ครับได้เอาไปต่อยอดยกตัวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตครับก็มา5 ครั้งมาที่ศูนย์นี้ครับเขาก็เอาไปพัฒนาแล้วก็ตอนนี้บอกส่งมาทางไลน์ว่าเขาได้2 ศูนย์แล้วนะที่เป็นระดับจังหวัดครับผมก็ภูมิใจครับพี่น้องเกษตรกรครับถ้าพื้นที่ภาคเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาเรื่องดินหรือว่าผลผลิตออกมาไม่ดีนะครับก็สามารถติดต่อที่สถานีพัฒนาดินจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือว่าติดต่อเบื้องต้นก็ปรึกษาทางหมอดินหมู่บ้านหมอดินตำบลเราจะมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการพร้อมที่จะให้คำปรึกษาหารือกับพี่น้องเกษตรกรก็สามารถติดต่อกับหมอดินหรือประธานศูนย์หรือว่าศูนย์ใกล้บ้านทุกตำบลได้ครับตรงนี้ผมดีใจมากกว่าได้สตางค์ครับเพราะว่าการแบ่งปันเรียนรู้เรื่องแลกเปลี่ยนกันครับเพื่อได้ถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปถึงศาสตร์พระราชาด้วยครับตอนนี้ภูมิใจมากครับ